ปิดท้ายในช่วงนี้นะครับเป็นความสูญเสียเหมือนกันแต่ว่าเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้บริษัทเกียวโตแอนิเมชันสตูดิโอซึ่งถือว่าเป็นบริษัทใหญ่นะครับเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันหลายต่อหลายเรื่องกรณีนี้นะครับเหตุการณ์ไฟไหม้มีรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ33คนบาดเจ็บอีก30กว่าคนเช่นเดียวกันความคืบหน้าครับตอนนี้ในส่วนของผู้บาดเจ็บจำนวน36คนเบื้องต้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับหลายคนมีอาการสาหัสขณะเดียวกันนะครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้เกิดขึ้นกับอาคารสูง3ชั้นซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเกียวโตแอนิเมชันสตูดิโอในช่วงเวลาประมาณ 10:30 ของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเวลาในประเทศไทยประมาณสัก 8:00 กว่าๆในช่วงเช้าตามเวลาในประเทศไทยนะครับของวันที่18กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยไปเจอผู้เสียชีวิต10คนอยู่ที่บริเวณบันไดทางเชื่อมระหว่างชั้น2กับดาดฟ้าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนถึงสาเหตุของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นแต่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งอายุ41ปีมาได้ซึ่งต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นมือลอบวางเพลิงนะครับซึ่งสารภาพทีหลังว่าตัวเองเป็นคนวางเพลิงจริงโดยราดน้ำมันก่อนที่จะจุดไฟเผานี่คือเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับนายกชินโซอาเบะนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงเกินกว่าที่จะพูดออกมาได้แล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหยื่อและครอบครัวนะครับสำหรับบริษัทเกียวโตแอนิเมชันหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเกียวอันนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2524เคยผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันยอดนิยมมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องซึ่งในส่วนของการสอบสวนหาสาเหตุนะครับผู้ชายที่ถูกควบคุมตัวมาได้ตอนนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับบริษัทแห่งนี้ครับค่ะก็ถือเป็นข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะ